พบกับผมเหมือนเดิมนะครับท็อปจาก TSV วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องลำโพงระบบโฮมเธียเตอร์นะครับของ Triangle นะครับหลายท่านจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะลำโพงจริงๆลำโพง Triangle เนี่ยเขาเกิดมาจากลำโพงฟังเพลงนะก็หลายๆท่านก็จะมีคำถามเอ๊ะลำโพงนี่มันฟังเพลงดีเนี่ยแล้วมันจะดูหนังดีไหมวันนี้เรามารู้จักกับลำโพง Triangle ซึ่งเป็นระบบโฮมเธียเตอร์แบบ Full Set 5.1 นะครับเราก็จะมาสาธิตหรือมาพูดถึงนะครับลำโพง Triangle ในซีรีส์ E Spirit หรือเรียกสั้นๆว่า EZ นะครับในระบบโฮมเธียเตอร์ว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างเริ่มจากคู่หน้าคู่หน้าเนี่ยก็จะเป็นรุ่นไกอาในซีรีส์ของ EZ นะครับตามไปด้วยเซนเตอร์ชื่อว่า Voice นะครับหรือว่า Voice ก็ได้แล้วแต่เพราะภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันออกเสียงกับภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันส่วนเซอร์ราวเนี่ยจะเป็น Titus เราเอาแค่ 5.1 ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบโฮมเธียเตอร์มันจะมี 5.1 7.1 แล้วก็ปัจจุบันก็จะมีระบบ Atmos ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจะใช้ระบบแบบไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งานด้วยห้องของท่านว่าจะใหญ่จะเล็กแค่ไหนนะครับส่วนไซส์ห้องระดับของโชว์รูมของเราเนี่ยแค่5เนี่ยก็ถือว่าโอเคมากแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะเซตอัพให้มันลงตัวได้ดีแค่ไหนนะครับก็มาตัวที่คู่หน้าก่อนคือ Twitter ของ Triangle เนี่ยถ้าบอกว่า Triangle เนี่ยของแท้หรือตำนานของเขาเนี่ยจุดเด่นของเขาคือ Twitter ซีรีส์เนี้ยจะเป็นซีรีส์เริ่มต้นสำหรับ Twitter ที่เป็นระบบแบบนี้เลยนะครับที่ถ้าสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นฮอนจุดเด่นของ Twitter Triangle เนี่ยก็คือว่าวัสดุเนี่ยที่เขาทำจากไทเทเนียมนะครับแต่ว่าข้อไทเทเนียมเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเสียงมันจะจัดมากTriangle รู้ดีว่าข้อจำกัดของ Twitter ที่เป็นไทเทเนียมเนี่ยรายละเอียดสูงแล้วมันจะมีความคมนะเขาเลยออกแบบไอ้แหลมๆเนี่ยฮะที่เขาเรียกว่า Face Bug เนี่ยเข้ามาลดความกร้าวของเสียงแหลมนะครับแต่พอไปลดความกร้าวของเสียงแหลมเนี่ยมันก็จะทำให้เสียงแหลมเนี่ยมันไม่กระจายตัวนะเขาก็เลยออกแบบไปตัวคล้ายๆฮอร์นเนี่ยที่เขาเรียกว่าแชมเบอร์เนี่ยเพื่อกระจายเสียงแหลมออกมาให้กว้างนะมันก็เลยเกิดความลงตัวที่ว่าเสียงแหลมที่กว้างแล้วก็ไม่จัดนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงของ Triangle ก็คือตัว Woofer นะครับตัวเสียง Mid-range เนี่ยเขาจะทำจากกระดาษนะครับซึ่งเป็นอันรู้กันว่าเสียงที่ Woofer ที่เป็นกระดาษเนี่ยเสียงมันจะมีความเป็นธรรมชาติเหมือนจริงมากกว่าที่เป็นทำจากพวกวัสดุสังเคราะห์นะครับแล้วก็ Woofer ของ Triangle ตัวเบสเนี่ยเขาจะออกแบบตัวขอบยางแล้วกันนะครับขอบยางส่วนใหญ่ถ้าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมเห็นเนี่ยจะเห็นว่าขอบยางส่วนใหญ่จะมันนูนออกแต่วูฟเฟอร์ของ Triangle เนี่ยจะเว้าเข้าข้อดีของมันคือทำให้วูฟเฟอร์เนี่ยมีความตึงตัวมากกว่าปกตินะครับนั่นหมายถึงว่าอะไรก็คือเวลาคุณเร่งวอลลุ่มเยอะๆหรือว่าเบสหนักๆเนี่ยมันจะไม่ย้วยมันจะมีความคมกระชับในตัวของมันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงตัวเซนเตอร์เซนเตอร์ก็เหมือนกันชื่อมันคือ Voice นะครับก็เช่นเดียวกัน Twister เนี่ยก็ยังเป็นระบบแบบเดียวกับลำโพงคู่หน้าหลักนะครับแล้วก็ตัวเสียงกลางเนี่ยก็จะทำจากกระดาษเหมือนกันเสียงมันก็จะคมชัดเหมือนจริงเป็นธรรมชาติซึ่งในระบบโฮมเธียเตอร์เนี่ยพระเอกเนี่ยที่ว่าไม่น้อยหน้าไปกว่าคู่หน้าเลยเนี่ยก็คือเซนเตอร์นี่แหละคือจะดูหนังฟังเสียงพูดชัดไม่ชัดเสียงไดอะล็อกของคนพูดจะออกชัดไม่ชัดพูดแล้วคุมเครือหรือเปล่าฟังออกเป็นคำๆไหมเซนเตอร์เนี่ยสำคัญมากๆในระบบโฮมเธียเตอร์ครับก็มาถึงเซอร์ราวหลังนะครับก็เช่นเดียวกันหลายๆท่านเนี่ยจะบอกว่าผมเจอมาหลายท่านนะฮะที่บอกว่าเซอร์ราวเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องใช้ดีหรอกให้มันมีเสียงก็พอซึ่งถามว่าจริงไหมก็จริงแต่ว่าก็ไม่ถูกทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเซอร์ราวเนี่ยให้เสียงไม่ดีหรือว่าเสียงไม่สัมพันธ์ไปกับลำโพงหลักของ3ตัวหน้าเนี่ยเวลาเสียงที่มันจะแผนมาเนี่ยคุณจะฟังออกทันทีว่าคนละเสียงหรือความต่อเนื่องมันจะไม่มีนะครับเราเลือกใช้ไตรตัสเป็นเซอร์ราวก็เพื่อที่จะให้ความกลมกลืนของเสียงเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับซึ่งเหมือนกันก็ยังใช้ Twitter ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับแล้วก็วูฟเฟอร์ที่เป็นโดมกระดาษเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทีนี้เราแนะนำลำโพงหลักๆ5ตัวหมดแล้วเรามาดูว่าในซิสเต็มเนี่ยที่ประกอบขึ้นมาเป็นโฮมเธียเตอร์ที่มีเสียงขึ้นมาเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาดูว่าในระบบเนี่ยที่ร้านที่โชว์ไว้เนี่ยต่อยังไงไว้นะครับ
ครับสำหรับซิสเต็มที่ทางร้านต่อโชว์ไว้นะครับก็ต้องบอกว่าจะเรียกว่า full system ก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้ระบบแยกชิ้นทั้งหมดนะครับเริ่มต้นจาก player เนี่ยก็เป็นที่กล่าวขานกันว่ามันก็น่าจะเกือบจะดีที่สุดในระดับ player ที่เป็นบูเล่ละก็คือ oppo แล้วก็เราใช้ processor นะครับไม่ใช่ avr ใช้ processor ในการประมวลผลของเสียงครับแล้วก็เสียงที่ออกจากโปรเซสเซอร์สัญญาณที่ออกจากโปรเซสเซอร์เนี่ยก็จะมาเข้าที่ power amp คู่หน้าเนี่ยเราจะใช้ซักเดนส่วนเซนเตอร์กับเซอร์ราวเนี่ยก็เป็น power amp 3 channel ตามมาด้วยซับวูเฟอร์จริงๆซับวูเฟอร์ของ Triangle เนี่ยก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าทางบริษัทวันพัท59เนี่ยยังไม่ได้มีแผนการเข้ามาวางจำหน่ายผมก็เลยใช้ของ Martin Logan แทนไปก่อนนะครับแน่นอนถ้าบริษัทวันพัท59เนี่ยนำเข้าซับวูเฟอร์ Triangle เมื่อไหร่เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นที่ผมจะต้องใช้แน่นอนเพราะว่าขนาดลำโพงหลักเนี่ยผมยังประทับใจขนาดนี้แล้วก็เลือกที่จะมาใช้ในห้องโชว์เพราะนั้นถ้าซับวูเฟอร์เข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าผมคงต้องใช้เลือกใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ระบบที่ผมต่อเนี่ยจะแยกทั้งภาพและเสียงด้วยนะคือภาพก็จะต่อตรงขึ้นไปที่โปรเจคเตอร์เลยโดยใช้สายสัญญาณ HDMI ของ Back Rodium 7นะครับเช่นเดียวกันเสียงเนี่ยก็ใช้ Back Rodium เหมือนกันต่อเข้าตรงไปที่โปรเซสเซอร์เลยแต่ระบบนี้เนี่ยนะครับดีไม่ได้ถ้าต้นทางไม่ดีนะครับต้นทางก็คือระบบภาคจ่ายไฟที่จ่ายเข้ามาเลี้ยงซิสเต็มทั้งหมดเนี่ยผมใช้ Pro Power รุ่น Pro 1050นะครับเพราะนั้นแน่นอนว่าความสะอาดของไฟความนิ่งของระบบไฟไม่มีปัญหาเล่นๆไปเดโมไปไฟดับซิสเต็มไม่ดับแอร์ดับอยู่ได้ก็อยู่กันไปนะครับครับทีนี้ผมแนะนำระบบทั้งหมดที่มีแล้วไม่ว่าจะเป็นลำโพงหรือเป็นระบบขับเคลื่อนของมันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าเปิดแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาชมกันนะครับแต่ว่านิดนึงคือที่ว่าอันนี้เนี่ยระบบเนี่ยมันจะมีการต่อระบบแบบบายพาสด้วยนะครับเดี๋ยวงวดหน้าเนี่ยเราจะรู้ว่าทำไมผมถึงต้องต่อแบบนี้นะครับ ครับเป็นไงบ้างครับได้ฟังตัวอย่างทั้งที่เป็นฉากซีนหนังแล้วก็ เพลงกึ่งคอนเสิร์ตนิดนึงเป็นบทพิสูจน์ได้แน่นอนว่าลำโพงที่ฟังเพลงดีก็ดูหนังสนุกได้นะครับก็ท่านใดถ้าสนใจอยากจะมาทดสอบของจริงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเสียงที่เก็บไปเนี่ยตอนถ่ายทำเนี่ยมันสมบูรณ์แค่ไหนนะครับอยากจะมาลองฟังของจริงนะครับโทรมาได้นะครับที่0816573397นะครับเราเปิดทำการทุกวันหรือจะฝากข้อความไว้ที่ LINE ก็ได้นะครับ LINE ID คือ ESP3397หรือจะไปติดตามผลงานเรานะครับที่ Facebook ก็ได้คือ www.facebook.com/tsv.th นะครับก็ผมแย้มให้นิดนึงคุณแอดดี้เนี่ยเจ้าของรายการเนี่ยเขามานั่งฟังทีแรกผมไม่บอกอะไรเขาเลยพอเขานั่งฟังเสร็จเฮ้ยพี่ทำไมเสียงมันเหมือนอยู่บนเพดานเลยทั้งที่ผมไม่มีลำโพงซิลลิงนะครับอยากรู้ว่าเป็นไงลองมาฟังดูครับ